ไม่น่าเชื่อเลยค่ะแค่สเตนเลสเองนะคะก็ทำให้เนื้อสัตว์ของเราละลายแบบไม่ต้องใช้เวลานานด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานนะคะซื้ ไก่เป็นน่องไก่ติดสะโพกนะคะเวลาซื้อมาเนี่ยก็จะแช่ช่องฟรีซเพื่อให้มันสดทีนี้พอมันออกมาจากช่องฟรีซเนี่ยปัญหาก็คือกว่ามันจะใช้เวลาละลายเนี่ยนานมากๆเดี๋ยวเจ๊ปานจะมีเคล็ดลับดีๆในการที่จะละลายน่องไก่หรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆให้ละลายเร็วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะน่องไก่นี่ติดโอ้โหแน่นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเจ๊ปานมีเคล็ดลับง่ายๆดีๆที่จะให้มันละลายได้อย่างรวดเร็วนะคะเราก็จะหาภาชนะที่เป็นสเตนเลสอย่างเช่นหม้อหรือว่ากระทะที่เป็นสเตนเลสนะคะเราจะเอาตัวเนื้อสัตว์เนี่ยวางลงไปเลยให้มันแนบพื้นที่ของสเตนเลสให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะจริงๆมันก็ง่ายๆเลยนะคะสเตนเลสเนี่ยเขาจะดูดความเย็นที่ตัวเนื้อไก่เนี่ยให้ละลายไปที่พื้นที่ของสเตนเลสของหม้อเขาหรือกระทะของเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเนี่ยแบ่งความเย็นของเนื้อไก่เนี่ยไปอยู่ที่ตัวหม้อของเขาผ่านมา5นาทีแล้วนะคะน่องไก่ของเราก็เริ่มละลายน้ำก็เริ่มคลายตัวตรงนี้ก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะที่โดนพื้นที่สเตนเลสชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่ไม่ติดกับอะไรเขาก็เริ่มนุ่มละก็วางต่อไปอีกสักครู่ค่ะนี่ผ่านมา10นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆเนื้อไก่ก็โอ้โหนิ่มเลยนี่ก็แกะได้ละแล้วก็เริ่มนุ่มขึ้นเดี๋ยววางอีกสักนิดนึงก็เอาไปใช้ประกอบอาหารได้แล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะแค่เอาวางบนภาชนะที่เป็นสเตนเลสหม้อกระทะได้หมดเลยค่ะเนื้อสัตว์ของเราเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อบัวนะคะก็จะละลายแบบนี้ง่ายๆขั้นตอนดีๆแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะผลงานที่เราเอามาแช่ในหม้อสเตนเลสนะคะตอนนี้นิ่มแล้วเอาไปหมักเอาไปทำอาหารได้แล้วค่ะเพื่อนๆง่ายมากๆเลยเคล็ดลับง่ายๆนะคะใช้ได้แล้วไม่น่าเชื่อเลยค่ะแค่สเตนเลสเองนะคะก็ทำให้เนื้อสัตว์ของเราละลายแบบไม่ต้องใช้เวลานานด้วยนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องเอาไปแช่น้ำให้เสียรสอาหารด้วยค่ะเพื่อนๆสุดยอดเลยเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะ